วัสดีลูกค้าร้านเลบูสุปเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับรถที่ไม่รีวิวไม่ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถที่แอดมินอยากรีวิวมากที่สุดอีก1คันนะคะเป็น Harley Davidson Pan America Special ค่ะสำหรับ Pan America นะคะตอนที่ผลิตออกมาเมื่อปีที่แล้วกลางปีที่แล้วเปิดตัวเมื่อกลางปีที่แล้วนะคะได้ทำออกมาทั้งหมด2สเปคด้วยกันเป็น Pan America ตัวธรรมดาที่จะเป็นล้อแม็กนะคะกับแพนอเมริกาตัวสเปเชียลที่จะเป็นล้อซีลวดนะคะแต่ตัวสเปเชียลเนี่ยจะได้ออปชันพิเศษเพิ่มเติมมาเดี๋ยวแอดมินจะมาอธิบายนะคะว่าได้ออปชันเพิ่มเติมอะไรจากตัวธรรมดาบ้างนะคะสำหรับแพนอเมริกานะคะมาพร้อมเครื่องยนต์1250 Revolution Max ตัวใหม่ล่าสุดจาก Harley Davidson นะคะหน้าจอสี TFT ค่ะไซส์6นิ้วนะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธอะไรทุกอย่างได้หมดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไมล์เพียง425กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะเจ้าของนะคะออก0กิโลนะคะจาก0นะคะขี่ไปแค่400กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันค่ะยนต์ Revolution Max 1250ตัวใหม่ล่าสุดนะคะจาก Harley Davidson นะคะก็สำหรับคันนี้เนี่ยที่แอดมินมารีวิวช้านะคะเพราะว่าแอดมินเนี่ยอยากจะทดลองใช้เขาก่อนนะคะเพราะว่าเวลามารีวิวมาบอกลูกค้าเนี่ยแอดมินจะได้อธิบายถูกนะคะสำหรับฟีลลิ่งการใช้งานนะคะลูกค้าทุกท่านเนี่ยแอดมินทราบเลยว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าจะต้องเปรียบเทียบกับBMW GS GSA ใช่ไหมคะสำหรับคันนี้เนี่ยแอดมินต้องบอกเลยว่าออปชันที่ทาง Harley Davidson ใส่มานะคะก็เป็นออปชันที่ใช้ได้เลยนะคะก็เป็นออปชันที่ใกล้เคียงกับที่ BM มีทั้งหมดนะคะแต่นะคะคันนี้เนี่ยแอดมินจากที่แอดมินได้ทดลองขับขี่แล้วเนี่ยฟีลลิ่งจะรู้สึกไม่นุ่มไม่ย้วยเท่า GS นะคะให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแข็งแรงนะคะสมกับการเป็น Harley Davidson ค่ะสำหรับแพนอเมริกาคันนี้ที่เป็นตัวสเปเชียลเนี่ยสิ่งที่ได้มาเพิ่มนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นล้อซีลวดนะคะหน้าหลังนะคะโชคหน้าหลังไฟฟ้าค่ะโชคจะทำการปรับระดับเองได้นะคะเขาจะมีตัววัดน้ำหนักคนขับคนซ้อนแล้วก็สัมภาระของเราแล้วก็สามารถแล้วเขาก็จะปรับโชคให้เราอัตโนมัติเลยนะคะแคชบาร์บนแคชบาร์เนี่ยตัวนี้จะได้มากับตัวสเปเชียลนะคะลูกค้าแล้วก็พักเท้านะคะก็จะเป็นที่ตัวสเปเชียลให้มานะคะจะเป็นพักเท้าแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ตัวสเปเชียลได้มาเนี่ยดูง่ายๆเลยระหว่างสเปเชียลกับธรรมดาจะต่างกันตรงนี้ค่ะไฟตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นไฟที่เวลาเราเข้าโค้งเขาจะติดเองแล้วเขาก็จะสาดไปที่ปลายโค้งเหมือนรถยนต์ค่ะลูกค้าส่วนไฟหน้าตัวแพนอเมริกาเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบใหม่ LED Day Maker นะคะเป็นไฟหน้าที่เขาจะปรับได้ปรับให้เราได้นะคะส่วนไฟสปอตไลท์คู่นี้เนี่ยเจ้าของได้ติดเพิ่มมาจากศูนย์เลยนะคะเป็นของ Harley Davidson เลยไฟคุณไฟจุดนี้นะคะเป็นไฟเลี้ยวนะคะไม่ใช่ไฟสปอตไลท์นะคะเนี่ยค่ะคู่บนเป็นไฟเลี้ยวคู่ล่างเป็นไฟสปอตไลท์นะคะชิลหน้าก็เป็นชิลหน้าเดิมๆค่ะจาก Harley Davidson นะคะแล้วก็การ์ดแฮนด์จะเป็นการ์ดแฮนด์แบบปลดง่ายค่ะลูกค้านี่ค่ะคือเขาจะทำมาสำหรับลุยได้เนาะแพนอเมริกาทำมาแบบพร้อมลุยเลยนะคะแล้วก็ตัวสเปเชียลเนี่ยจะได้การสะบัดเพิ่มนะคะจุดนี้นะคะการสะบัดตรงจุดนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ตัวสเปเชียลจะได้มาเพิ่มนะคะแต่ถ้าในตัวธรรมดาจะไม่มีให้นะคะแล้วก็สำหรับกระเป๋า3ใบเนี่ยตอนที่เราซื้อมาจะไม่ได้มีให้นะคะเราต้องซื้อเพิ่มสำหรับคันนี้นะคะเจ้าของได้ซื้อของศูนย์เลยนะคะก็คือ SB Motec ได้ทำการเอ็กกับ Harley Davidson นะคะผลิตออกมาเป็นตัวนี้นะคะก็ให้ฟิลลิ่งการใช้งานที่แข็งแรงทนทานมากๆนะคะแข็งแรงมากๆนะคะแต่ก็จะเป็นไซส์เล็กหน่อยนะคะแต่ก็ใส่สัมภาระได้แน่นอน5วัน7วันนะคะสวยงามค่ะคันนี้เลขไมล์แค่400กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าคันนี้เหมือนรถใหม่นะคะแล้วก็ตัวสเปเชียลเนี่ยจะได้แฮนด์อุ่นมาด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงเวลาที่เราเชื่อมต่อบลูทูธใช่ไหมคะเราก็สามารถฟังเพลงได้เลยแล้วเราก็สามารถใช้งานกับประกับตัวรถได้เลยนะคะแพนอเมริกาจะให้ปั๊มเบมโบนะคะแล้วก็เป็นปั๊มน้ำมันเป็นปั๊มลอยของเบมโบนะคะที่จับโทรศัพท์มอเตอร์วูฟค่ะแล้วตัวนี้เป็นสวิตช์ไฟนะคะสวิตช์ไฟตัดหมอกค่ะคันนี้มินบอกได้เลยว่าสภาพป้ายแดงนะคะไม่ใช่น้องๆป้ายแดงค่ะคันนี้คือสภาพป้ายแดงนะคะลูกค้าใครที่มองหาแพนอเมริกาอยู่นะคะฝากคันนี้ไว้เลยของแต่งครบนะคะเลขไม่น้อยมากไม่ใช่รถเดโมนะคะรถ0กิโลนะคะเจ้าของใช้งานไปแค่400กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใครที่เบื่อ BMW นะคะใครที่เป็นสายทัวริ่งแบบแอดมินแล้วเบื่อ BMW นะคะแอดมินขอฝากแพนอเมริกาไว้เลยไม่ผิดหวังนะคะคนอื่นอาจจะไม่ถูกใจนะคะไม่รู้นะคะต่างคนต่างความชอบคนเราไม่เหมือนกันแต่สำหรับแอดมินที่ขับ BMW มา5ปี7ปีเนี่ยพอมาได้ลองแพนอเมริกาบอกเลยว่ารักนะคะคันนี้คือลูกรักคันใหม่ของแอดมินทั้ง2คนเลยนะคะชอบมากๆนะคะดูหน้าตาเขาสิคะหล่อหล่อมากนะคะสำหรับราคาแอดมินได้ลงไว้ให้แล้วนะคะราคาตารางการดาวการผ่อนลงไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มารีวิวแค่ตัวรถเท่านั้นแล้วก็ฟีลลิ่งการใช้งานจากการใช้งานจริงนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอฝาก Harley Davidson Pan America Special ปี2020นะคะคันนี้เลขใหม่แค่400กิโลเมตรรถอายุแค่6เดือนเท่านั้นนะคะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ